บิดเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิเขาจะตั้งย่อยแบบเนื้อเนียนสวยมากสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาสอนทำสลามออริจินอลกันค่ะตามที่ได้สัญญากันไว้นะคะได้รับคำแนะนำมาจากน้องตันนะคะจะบอกก่อนเลยว่าน้องตันไม่ได้มีคลิปมาให้พี่พานะแต่พูดคำออริจินอลก็คือมันตรงใจกับที่พี่พาอยากจะทำพอดีอะไรคือสูตรออริจินอลอะไรเหรอพี่พาอะไรนั่นน่ะสิเนาะโอ้โหวันนี้นะตื่นเต้นมากๆค่ะยังไงเราจะอยากรู้แล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วจะใส่อะไรและเนื้อเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำขุ่นลงไปก่อนนะป้าพาจะใส่ไปประมาณสัก5ช้อนหรือว่าประมาณน้อยที่สุดอะค่ะแต่อันนี้มันจะหมดแล้วใส่ประมาณสัก5ช้อนโต๊ะนะกะเอาค่ะทุกคนแล้วค่ะก็จะใส่น้ำไปนะประมาณครึ่งนึงของกาวค่ะนี่ค่ะทุกคนพอเราคนเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปค่ะนั่นก็คือแป้งข้าวโพดนั่นเองนะคะบอกก่อนนะว่าต้องเป็นแป้งข้าวโพดเท่านั้นแป้งมันแป้งอะไรไม่ได้นะคะทุกคนเราจะใส่ไปประมาณสัก3ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนเราก็ทำการคนตอนคนเนี่ยมันจะสนุกมากเลยนะทุกคนหลังจากที่กาวกับน้ำเขาเริ่มเหมือนแบบอะไรนะละลายใช่ไหมเราก็จะทำให้เขาแบบแป้งข้าวโพดแบบไปพยุงให้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะคนมากยิ่งขึ้นอ่ะทุกคนแล้วจะได้สลามที่เนื้อเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะนี่แป้งเข้ากันแล้วนะคะจะมีความหนืดและเนียนค่ะทุกคนยังไม่พอค่ะพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือโฟมโกนหนวดนั่นเองเราจะฉีดไปประมาณสักชั้นเดียวนะคะนี่สักชั้นเดียวเห็นไหม wow. ชั้นเดียวเท่านั้นค่ะที่เราจะต้องแบบหาภาชนะกว้างๆก็เพราะเราต้องใส่โฟมค่ะพอโฟมเจอกันกับแป้งเท่านั้นแหละทุกคนมันจะแบบน่าเล่นน่าเล่นสุดถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะเป็นกรุบกรอบแตกได้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่คือความออริจินอลของเขาถ้าเราใส่สีลงไปมันก็จะเป็นแบบสุดนั้นสุดนี้อะไรเงี้ยได้นะแต่พอเราไม่ใส่สีมันจะเป็นออริจินอลขึ้นมาทันทีทันใดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมความนวลเนียนนวลเนียนนวลเนียนของเขา เห็นไหมเนียนไหมล่ะนี่แหละค่ะที่มาเนาะง่ายๆเลยนะต่อไปเราจะใช้น้ำยาทำสลามโดยการใช้โบแลกผสมน้ำแบบเพียวๆเปล่าๆเลยค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากนั่นก็คือใส่น้ำ8ออนเนาะ8ออนก็ประมาณถ้วยนะถ้วยนี้ถ้วยแกงได้ประมาณนี้อ่ะประมาณเท่านี้นะประมาณเท่านี้น้ำแล้วก็ใส่โบแลก1ช้อนชาค่ะโบแลก1ช้อนชาเท่านี้นะใส่แล้วก็คนเขาให้เข้ากันประมาณนี้เลยทุกคนก็จะได้น้ำโบแลกมานะของพี่พาเหลือแค่นี้แต่เราใช้ไม่เยอะนะใช้นิดเดียวเดี๋ยวจะใส่ไปประมาณสักฝาหนึ่งตอนที่เราใส่เนี่ยให้เราคนไปด้วยแล้วค่อยๆหยอดลงไปเห็นความแบบหยดๆไหมหยดไหมหยดลงไปแบบนี้ค่ะเพราะเขาจะเป็นก้อนเร็วมากเนื่องจากเขามีความเขาเรียกว่ายังไงอะหนืดแล้วนะคะหนืดแล้วหนิงหนืดแล้วหนิงนี่ยืดค่อยๆหยดไปนะคะนี่หยดเสร็จแล้วนะเราก็ค่อยๆคนเขาให้เข้ากันนะอย่ารีบนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีความเหมือนจะเข้ากันแล้วเห็นยังแล้วมันก็มีความยังไม่เข้ากันเอาเนื้อนี้เลยนะทุกคนใช้มือนวดจนรู้สึกว่ามันติดมือแบบสุดๆแล้วนะค่อยใส่บอแลกเพิ่มนะคะอย่าเพิ่งใส่บอแลกตอนนี้นะคะแนะนำเลยเนาะไม่งั้นนะมันจะเป็นสลามที่แข็งเกินไปค่ะทุกคนเนื้อเนี้ยกำลังดีถ้าจะใส่ก็คือหยดใส่นะหยดไปเรื่อยๆอย่าใส่ทีเดียวไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเจ๊เจ็บมาแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเจ็บด้วยนะคะโอเคแค่นี้นะมาเดี๋ยวเราพาจะค่อยๆนวดก่อนร้อยแล้วนะคะเราจะออกมาจากถ้วยให้ดูนะว่ามันเนื้อดีขนาดไหนย่อดีจริงอ่ะความรู้สึกเหมือนแบบถ้าใครได้เล่นเนื้อเนี้ยป้าพาจะอิจฉามากเลยไม่รู้เป็นอะไร เวลาจิ้มออกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วความยืดออกมาเป็นอย่างเงี้ยฟีลประมาณนี้คือเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเวลาเราบิดนะคะเขาจะสวยมากเนี่ย
เวลาบิดเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิเขาจะตั้งย่อยแบบเนื้อเนียนสวยมากดูดิทุกคนสวยปะล่ะดูดิ เนื้อแบบคือทั้งจิ้มฟินนะคะแล้วก็ทั้งแผ่บางแล้วก็ทั้งเล่นกับพัดลมแล้วเพอร์เฟกต์มากๆดูสิหรือจะเอาไปเป่าลูกโป่งอ่ะก็ดีไปหมดเอามากำนะมันก็จะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บค่ะทุกคนซึ่งมันดีมากแล้วถ้าทิ้งเอาไว้นะคะเขาก็จะเป็นไอซ์เบิร์กให้ด้วยก็คือมันจะกรุบกรอบที่หน้าค่ะทุกคนพอทิ้งไว้นานๆแล้วมันจะกรุบกรอบที่หน้าเห็นปะคือมันเนื้อดีมากทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณน้องตันมากเลยเนาะที่แนะนำกันเข้ามาทำให้ป้าพาคิดออกว่าจะทำสูตรนี้นะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะสวัสดีปีใหม่ทุกคนจ้าเจอกันใหม่นะจ้าคลิปหน้าอย่างแน่นอนจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะมีขายที่ Shopee Line แอดแล้วก็จะมีที่ Lazada ด้วยนะคะกดสั่งได้เลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆค่ะนี่